สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับลินดาเฮนนิงอายุ46ปีเกิดและเติบโตในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เธออายุราวๆ11ขวบเธออาศัยอยู่กับแม่ซะส่วนใหญ่และพ่อไม่เคยติดต่อหรือมาเยี่ยมหาเลยหลังจากนั้นแม่ของเธอก็มีรักครั้งใหม่ซึ่งแม่ของเธอก็ได้แต่งงานใหม่อีกรอบการแยกทางของพ่อแม่เธอมันทำให้เธอไม่มีความสุขเอาซะเลยเธอคิดถึงพ่อมากๆเพราะเธอไม่ยอมรับสามีใหม่ของแม่แถมไม่ชอบเขาอีกอย่างไรก็ตามเธอเองก็ไม่ได้ปล่อยให้เรื่องพวกนี้มันมาตัดกำลังใจในการใช้ชีวิตหลังจากที่เธอเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเธอก็ใช้ชีวิตไปตามปกติเรียนเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนๆมีความสุขตามภาษานอกจากนี้เธอก็ยังมีผู้ชายเข้ามาพัวพันอยู่เรื่อยๆด้วยครับเรียกได้ว่าไม่ขาดสายเลยทีเดียวพอเลิกกับคนเก่าเมื่อไหร่เธอสามารถหาคนใหม่ได้อย่างสบายๆพอเธอเรียนจบม.ปลายเธอไม่ได้เรียนต่อครับเธอเริ่มออกไปใช้ชีวิตหางานทำแทนงานแรกที่เธอทำคือการเป็นนางแบบครับเธอเป็นคนที่รักสวยรักงามและหลงใหลในการแต่งตัวมากๆพอเธอเริ่มมีความรู้และวิธีการต่างๆในวงการแฟชั่นเธอเริ่มผันตัวมาเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้าแบรนด์ของตัวเองซึ่งมันก็ประสบความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนจนทำให้เธอเริ่มมีบริษัทเป็นของตัวเองที่ใหญ่ขึ้นและมันทำให้เธอมีเงินใช้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านซื้อรถมันเป็นเหมือนกับการให้รางวัลตัวเองที่เธอสามารถทำในสิ่งที่เธอรักได้ช่วงเวลาที่เธอซื้อบ้านตอนนั้นเธอได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในเมืองอัลบูเคอร์คีในรัฐนิวเม็กซิโกครับพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆชีวิตของเธอเริ่มมีความสุขมากขึ้นไปอีกเพราะเธอได้รู้จักกับเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันซึ่งเขาเป็นเหมือนกับพาร์ทเนอร์ในการเดียวเรื่องงานต่างๆและได้สานสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆจนได้มั่นหมายกันไปในที่สุดการใช้ชีวิตของเธอจะสังเกตเห็นได้ว่าเธอเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงเด็ดเดี่ยวเป็นผู้หญิงที่เก่งคนนึงแถมยังรักสัตว์เธอเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านหลายตัวแต่ใครจะคิดล่ะครับว่าเธอมีความเชื่อในเรื่องของ UFO ด้วยซึ่งพอมีเวลาว่างเมื่อไหร่เธอมักจะเดินทางไปชมศิลปะของทางตะวันตกเฉียงใต้และ UFO ตามรายงานแถวๆนั้นมันเป็นบริเวณที่ขึ้นชื่อในเรื่องของกิจกรรมของความเคลื่อนไหวและสิ่งเกี่ยวข้องกับ UFO นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่ชื่อ Roswell มันเป็นสถานที่ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเครื่องบินของเอเลี่ยนเคยตกเมื่อในสมัยปี1947และ Area 51มันคือสถานที่ที่เก็บศพของเอเลี่ยนนั่นเองครับซึ่งหลายๆอย่างมันจะอยู่แถวๆทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาซะส่วนใหญ่และก็จะอยู่ไม่ไกลมากจนเกินไปสำหรับการเดินทางด้วยความที่เธอให้ความสนใจในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะมีการสัมมนาที่ไหนหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ UFO เธอมักจะเข้าร่วมเสมอจนเธอได้ไปรู้จักกับไดเซนโฮเซนคอฟต์อายุ34ปีในงานสัมมนาแห่งหนึ่งในช่วงซัมเมอร์ปี1999ที่นำโดยเดวิดอิกเก้ชาวอังกฤษเขาเป็นนักทฤษฎีสมคบคิดและเคยเป็นถึงอดีตนักฟุตบอลครับท่ามกลางความเชื่อของเดวิดคือโลกของเราถูกควบคุมและจัดการโดยเครือข่ายทั่วโลกที่มนุษย์อย่างเรามองไม่เห็นซึ่งเขาเองเคยระบุว่าตัวเขาเองเป็นอสูรกายข้ามมิติสามารถแปลงร่างได้และอื่นๆหลังจากที่ทั้งสองคนได้ทำความรู้จักกันไดเซนได้อ้างว่าเขาคือศัลยแพทย์ทรวงอกที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยโตเกียวและมหาวิทยาลัยการแพทย์โคเนลในรัฐนิวยอร์กแต่ในความเป็นจริงเขาเป็นนักต้มตุ๋นครับสิ่งที่เขาเคยทำในอดีตแม้ว่าจะเคยเรียนการแพทย์จริงแต่เขาทำผิดกฎระเบียบบางอย่างจนทำให้ถูกไล่ออกจากโรงเรียนแพทย์ไปซึ่งตอนนั้นชื่อเดิมของเขาคืออาร์แมนชาเบสแต่หลังจากที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนและรวมไปถึงประวัติติดตัวที่ไม่ค่อยดีเขาจึงได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นไดเซนแทนครับในช่วงที่เขาไปเที่ยวซีเวิลด์ซึ่งเป็นสวนสนุกเขาได้ไปเจอกับเกอร์ลี่ชูตอนนั้นเธออายุ30ปีพอดีเธอเป็นคนมาเลเซียแต่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นตามรายงานของเพื่อนเธอเปิดเผยว่าเธอเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่จิตใจดีเธอเป็นคนที่ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ถึงกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองและหาความท้าทายในชีวิตซึ่งน้อยคนมากๆที่จะทำแบบนี้ได้ช่วงที่เธอได้พบกับไดเซนก็คือช่วงที่เธอเดินไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและเธอได้เหลือไปเห็นกับชายคนหนึ่งที่กำลังยืนมองสัตว์ว่ายไปว่ายมาอยู่เธอเห็นว่าเขาดูเป็นคนที่น่ารักดีและเช่นเดียวกันกับเขาครับเขาได้เดินเข้าไปใกล้ๆเธอแล้วแนะนำตัวเองไปหลังจากที่พูดคุยกันได้สักพักเขาบอกว่าเขาเป็นหมอเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพันธุศาสตร์ยิ่งเธอฟังเขาพูดมากเท่าไหร่เธอยิ่งตกหลุมรักเขามากขึ้นเท่านั้นครับเพราะเธอฝันมาตลอดว่าเธออยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจนกระทั่งได้มาพบกับไดเซนมันยิ่งทำให้เธอมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆพอทั้งสองคนได้รู้จักกันมากขึ้นพวกเขาก็ค่อยๆขยับความสัมพันธ์กันไปทีละขั้นแม้ว่ามันจะมีช่วงแรกๆที่เธอต้องบินกลับไปที่มาเลเซียบ่อยครั้งแต่พวกเขาก็ยังคงติดต่อกันอยู่เสมอหลังจากที่เธอกลับมาที่อเมริกาแล้วเขาได้ขอเธอแต่งงานครับ
ซึ่งเธอเองก็ไม่คาดคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นเธอจึงไม่ลังเลและตอบตกลงไปทันทีพอเธอตอบตกลงได้ไม่นานพวกเขาจึงตัดสินใจแต่งงานกันในปี1993และย้ายไปอยู่ด้วยกันที่อัลบูเคอร์คีตามลำดับในเวลาต่อมาเธอได้ทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งชีวิตของทั้งสองได้ดำเนินไปตามปกติจนกระทั่งกลางปี1999ที่ไดเซนได้ไปเจอกับลินดาในงานสัมมนาแห่งหนึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นถ้าถามว่าไดเซนมีรายได้มาจากไหนก็ต้องบอกเลยครับว่าเขาหารายได้มาจากการหลอกลวงผู้หญิงที่อยากสวยอยากดูอ่อนเยาว์นั่นเองเขาชอบไปแอบอ้างว่าเขาผลิตยาที่สามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งให้หายได้แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เขาจำหน่ายให้กับผู้ป่วยนั้นมันเป็นเพียงวิตามิน B6 เท่านั้นครับผู้ป่วยหลายๆคนตามรายงานบอกว่าไดเซนเคยอ้างว่าเขามีอายุเป็นพันๆปีแล้วแต่เขามียาวิเศษที่เขาคิดค้นขึ้นมามันคือเซรั่มที่ทำให้เขาดูหนุ่มไม่เหี่ยวย่นหลังจากที่ลินดาและไดเซนได้รู้จักกันเพียงแค่ 2-3 อาทิตย์เท่านั้นเธอตัดสินใจทิ้งหรือหย่ากับสามีของเธอที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหลายปีครับและไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับไดเซนทั้งๆที่รู้ว่าเขามีภรรยาอย่างเกอร์ลี่แล้วก็ตามมันถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและรวดเร็วมากๆเพราะชีวิตของทั้งคู่ที่สร้างกันมาจบลงเพียงเพราะผู้ชายคนหนึ่งที่รู้จักกันไม่ถึงเดือนอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของเขากับเกอร์ลี่ไม่สู้ดีนะครับเพราะในช่วงต้นปี1999หลังจากที่แต่งงานกันมาได้ราวๆ6ปีเธอได้ฟ้องหย่ากับไดเซนไปครับแต่เขาไม่ยอมและมีการขึ้นศาลสู้คดีกันอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าการหย่าเกิดขึ้นกันจริงๆเขาจะต้องสูญเสียเงินบางส่วนให้กับเธอไปแน่ๆแต่การที่เขาไปหลอกคนอื่นๆก็ยังไม่มีใครทราบถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับส่วนสาเหตุหลักๆที่ทำให้เธอตัดสินใจหย่าก็มาจากไดเซนเริ่มมีความคิดที่เปลี่ยนไปดูเป็นคนอารมณ์ร้อนชอบใช้กำลังกับเธอซึ่งเรื่องนี้เองเธอเคยเล่าให้กับเพื่อนร่วมงานในธนาคารฟังเธอบอกว่าเธอเริ่มอยู่กับเขาต่อไปไม่ไหวแล้วและกลัวว่าสักวันหนึ่งเขาจะทำอะไรเธอมากกว่านี้และอีกสาเหตุหนึ่งคือเธอไปรู้ความลับมาว่าจริงๆแล้วไดเซนไม่ได้เป็นหมอไม่เคยทำงานให้กับรัฐบาลมาก่อนทุกอย่างมันคือเรื่องโกหกมันจึงทำให้เธอรู้สึกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการหลังจากที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแม้ว่าการฟ้องหย่ายังคงดำเนินต่อไปเธอเองก็ย้ายข้าวของออกจากบ้านเขาด้วยเช่นกันในเดือนกุมภาพันธ์ปี1999ระหว่างมีปัญหากันไดเซนเคยโทรมาขู่ว่าจะทำร้ายเธออีกด้วยนะครับเรื่องนี้เองเพื่อนที่ทำงานก็รับรู้เป็นอย่างดีเธอยังเคยพูดเล่นกับเพื่อนอีกว่าถ้าเธอไม่มาทำงานวันไหนก็ขอให้รู้ไว้เลยว่ามันต้องเป็นฝีมือของไดเซนแน่เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างไดเซนกับเกอร์ลี่เห็นได้ชัดว่าความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นมันจบลงตั้งแต่ต้นปีแล้วซึ่งแน่นอนว่าเขาที่ตัดสินใจคบกับลินดาไม่น่าจะผิดอะไรแต่ในทางกฎหมายยังไงแล้วเขาจะต้องจัดการเรื่องหย่าให้เรียบร้อยเสียก่อนเพราะสถานการณ์ตอนนี้เขายังคงเป็นสามีของเกอร์ลี่อยู่สามีของลินดาได้ออกมาเปิดเผยว่าช่วงก่อนที่เธอจะยุติความสัมพันธ์เธอมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นมากมายมีความคิดที่เปลี่ยนไปแถมเริ่มไม่สนใจบริษัทตัวเองเขาเล่าว่าเธอมักจะใส่แต่ชุดเดิมๆหน้าตาเริ่มไม่ค่อยแต่งนอกจากนี้มุมมองในการใช้ชีวิตของเธอก็เริ่มไม่เหมือนเดิมอีกด้วยเธอเริ่มไม่อาบน้ำกินน้อยลงเพราะเธอเชื่อว่ามันอาจจะสลัดสิ่งที่ดีออกจากตัวเธอไปหมดจริงๆแล้วเขารู้สึกเป็นห่วงอาการทางจิตของเธอมากแต่ไม่ได้สงสัยว่ามันเกิดมาจากอะไรบางรายงานแจ้งว่าเพื่อนๆของลินดาที่เธอสนิทด้วยบอกว่าเธอรู้จักกับชายคนนึงซึ่งเป็นคนวิเศษมีอายุเป็นพันๆปีเขาเป็นคนที่เหนือกว่ามนุษย์ทุกคนและอยากให้เพื่อนคนอื่นๆได้รู้จักเธอบอกว่าไดเซนพูดว่าตัวเธอเองมีพลังวิเศษเหมือนกับเขาถ้าเธอทำตามในสิ่งที่เขาแนะนำไปเรื่อยๆไดเซนบอกกับลินดาอีกว่าเธอได้รับเลือกให้เป็นราชินีของเอเลี่ยนบนโลกใบนี้ซึ่งเธอเชื่อฟังในทุกๆอย่างที่ไดเซนเล่ามาทั้งหมดครับต่อมาในวันที่9กันยายนปี1999เวลาประมาณ5โมงกว่าเกอร์ลี่เลิกงานตามปกติและเตรียมตัวที่จะกลับบ้านซึ่งวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายที่เพื่อนๆในที่ทำงานจะได้บอกลาเธอครับพอเธอไม่ได้ไปทำงานในวันถัดไปเพื่อนที่ทำงานต่างรู้สึกเป็นกังวลและเป็นห่วงเพราะพวกเขารู้ถึงสถานการณ์ที่เกอร์ลี่เคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆต่อมาเย็นวันที่10กันยายนเพื่อนร่วมงานของเธอได้ติดต่อหาตำรวจเพื่อแจ้งเรื่องดังกล่าวตำรวจได้เร่งเดินทางไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอทันทีครับตำรวจได้เคาะประตูไปหลายทีแต่ไม่มีใครมาเปิดจากนั้นตำรวจได้ตัดสินใจพังประตูเข้าไปซึ่งพอเข้าไปด้านในแล้วมันใช้เวลาไม่นานเลยครับภาพที่พวกเขาเห็นมันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแน่นอนกับสถานที่แห่งนี้สิ่งแรกที่ตำรวจรับรู้ได้คือกลิ่นของสารฟอกขาวที่เต็มห้องและที่พื้นมันมีคราบเลือดที่เหมือนมีคนพยายามจะทำลายหลักฐานแต่การทำลายหลักฐานคราบเลือดที่อยู่บนพื้นพรมมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆซึ่งคนร้ายเองน่าจะรู้ดีคนร้ายจึงยอมตัดใจไม่ทำลายหลักฐานต่อและเลือกที่จะหนีออกไปที่เกิดเหตุให้เร็วก่อนที่ตำรวจจะมาถึงนอกจากนี้มันยังมีคราบเลือดตกอยู่ที่บนโซฟาอีกด้วยครับตำรวจได้ให้หน่วยพิสูจน์หลักฐานมาที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุครับรวมทั้งเก็บตัวอย่างคราบเลือดไปตรวจสอบด้วย
ในช่วงเย็นของวันเดียวกันมีพนักงานทำถนนได้เจอกับสิ่งของบางอย่างที่มีเลือดติดอยู่บนถนนแห่งหนึ่งในแมกดาเลนาสิ่งของพวกนั้นก็คือเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดผ้าใบกันน้ำและเทปพันสายไฟที่มีผมติดอยู่อีกด้วยครับย้อนกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเกอร์ลี่สิ่งที่เจ้าหน้าที่พบอีกก็คือขนแมวครับตามข้อมูลที่ตำรวจมีคือเกอร์ลี่ไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนซึ่งไม่แน่ใจว่าขนแมวมันมาตกอยู่ในที่นี้ได้อย่างไรท่านใดนั้นข้อมูลที่เพื่อนร่วมงานของเกอร์ลี่ได้แจ้งให้กับตำรวจไปตั้งแต่แรกคือพวกเขาสงสัยในตัวสามีของเธอว่าเขาอาจจะอยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้ทั้งหมดซึ่งไม่นานครับพวกเขาได้เร่งตามหาตัวไดเซนที่บ้านของเขาแต่กลับพบว่าประตูหน้าบ้านของเขาไม่ได้ล็อกซึ่งพอเข้าไปในบ้านก็ไม่พบกับไดเซนครับและไม่มีใครรู้ด้วยว่าตอนนี้เขาไปไหนต่อมาในวันที่12กันยายนตำรวจได้รับข้อมูลบางอย่างจากคนรอบข้างของเกอร์ลี่อีกครับว่าลินดาคือแฟนใหม่ของไดเซนที่กำลังคบหากันอยู่ตำรวจได้เดินทางไปที่บ้านของเธอและได้เชิญเธอมาให้ปากคำกับตำรวจเกี่ยวกับเรื่องที่มีคนหายตัวไปแต่พอนำตัวเธอมาที่โรงพักแล้วตำรวจไม่ค่อยได้รับข้อมูลอะไรจากเธอเลยครับเธอเอาแต่พูดว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยแถมเธอไม่เคยเจอเกอร์ลี่ด้วยซ้ำนอกจากนี้เธอยังยืนยันได้ว่าเธอกับไดเซนเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆข้อมูลอื่นๆเธอรู้แค่ว่าเขาเดินทางไปที่โคโลราโดแต่ไม่รู้สถานที่แน่ชัดว่าเป็นที่ไหนตำรวจถามเธออีกว่าไดเซนเคยพูดอะไรเกี่ยวกับภรรยาของเขาไหมเช่นว่าเกอร์ลี่อาจจะไปอยู่ที่ไหนซึ่งเธอเองปฏิเสธไปว่าเขาไม่ค่อยได้เล่าเรื่องของเกอร์ลี่ให้ฟังมากนักเท่าที่เธอรู้คือเกอร์ลี่ทำงานให้กับแบงค์แห่งหนึ่งแค่นั้นตำรวจเองตอนนั้นทำอะไรไม่ได้มากครับพวกเขาจึงปล่อยเธอให้กลับบ้านไปตามลำดับเวลาได้ล่วงเลยไปราวๆหนึ่งอาทิตย์เต็มๆตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าไดเซนอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรการตามหาตัวเขามันเริ่มยากมากขึ้นเรื่อยๆแต่โชคยังคงเข้าข้างเจ้าหน้าที่อยู่ครับนักสืบที่ร่วมทำคดีนี้ได้แกะรอยไดเซนจนเจอและได้รู้มาว่าเขาอยู่ที่ไหนนักสืบที่เจอไดเซนบอกว่าเขาเริ่มเดทกับสาวคนใหม่อีกด้วยแถมพวกเขายังมีแพลนที่จะแต่งงานกันอีกคือตอนนี้ไดเซนยังคงมีสถานะเป็นสามีของเกอร์ลี่อยู่นะครับและมีแฟนอีกคนคือลินดาส่วนคนล่าสุดยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยชื่อออกมาลินดาเองก็ไม่รู้นะครับว่าเขาแอบไปมีกิ๊กอีกคนหนึ่งตอนไหนแต่หลังจากนั้นตำรวจได้ประสานงานกับหน่วยอื่นและจับกลุ่มตัวไดเซนเพื่อนำตัวส่งกลับมาที่รัฐนิวเม็กซิโกซึ่งระหว่างที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำเขาปฏิเสธว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเกอร์ลี่อยู่ที่ไหนเนื่องจากตำรวจไม่ได้รับความร่วมมืออย่างโปร่งใสจากทั้งไดเซนและลินดาเลยมันจึงทำให้เคสนี้มาถึงทางตันแล้วครับอย่างไรก็ตามผลตรวจเลือดที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปในช่วงต้นนั้นออกมาแล้วครับคราบเลือดทุกบริเวณที่อยู่ในบ้านของเกอร์ลี่ไม่ว่าจะเป็นที่โซฟาพื้นพรมเสื้อผ้าที่พบข้างถนนเส้นผมและผ้าใบกันน้ำแน่นอนว่าส่วนใหญ่มันเป็นของเกอร์ลี่ครับนอกจากนี้ผลตรวจที่ออกมามากกว่านั้นคือคราบเลือดอื่นๆที่พบมันจะมีบางส่วนที่ไปตรงกับของลินดาและของไดเซนด้วยครับซึ่งเรื่องนี้มันยิ่งไปกันใหญ่คือลินดาเองยืนยันมาตลอดว่าเธอไม่เคยรู้จักเกอร์ลี่เป็นการส่วนตัวหรือไม่เคยแม้แต่พบเจอเกอร์ลี่เลยจนทำให้รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดครับเพราะถ้าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆทำไมคราบเลือดที่พบถึงมี DNA ของเธออยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเกอร์ลี่ได้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ไม่รอช้าครับพวกเขาได้เร่งออกหมายค้นเพื่อไปตรวจบ้านของลินดาตามลำดับซึ่งพอตรวจไปตรวจมาตำรวจได้ไปพบกับดาบซามูไรนินจาจากที่ห้องใต้หลังคาบ้านตำรวจได้ไปเช็คเพิ่มอีกว่าเธอไปซื้อดาบนี้มาช่วงไหนและมันเป็นช่วงวันเดียวกันกับที่เกอร์ลี่หายตัวไปเลยครับตามใบเสร็จที่ได้มาเจ้าหน้าที่ได้วิเคราะห์เพิ่มอีกว่ากรณีที่จะซื้อดาบเล่มนึงมันจะไม่แปลกเลยถ้าซื้อดาบซามูไรแบบปกติแต่นี่มันเป็นของนินจาซึ่งความหมายมันคือดาบของนักฆ่านั่นเองครับตอนที่ตำรวจพบดาบครั้งแรกเธอบอกว่าไดเซนมอบดาบนี้ให้กับเธอเป็นของขวัญเท่านั้นและยังอ้างต่ออีกว่าหลังจากที่เธอได้ถูกเรียกไปสอบปากคำเกี่ยวกับคดีเกอร์ลี่เธอใจคอไม่ดีเธอไม่อยากให้คิดว่าดาบมันไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เธอจึงนำมันไปไว้ที่ห้องใต้หลังคาแทนหลังจากที่ผ่านไปได้ 3-4 วันนักสืบที่ทำคดีนี้ได้ข้อมูลเพิ่มมาอีกว่าช่วงที่เกอร์ลี่กำลังทำงานอยู่ที่ธนาคารลินดาเคยไปหาเธอที่นั่นด้วยทำเป็นว่าเอาเงินไปเข้าบัญชีตัวเองซึ่งมันจะมีเรคคอร์ดต่างๆเก็บไว้หมดครับไม่ว่าใครจะนำเงินไปเข้าบัญชีมันก็จะระบุชื่อของผู้นำเข้าเป็นปกติและพนักงานผู้ดำเนินการเรื่องทั้งหมดก็จะอยู่ในเรคคอร์ดนั้นด้วยซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ลินดาโกหกตำรวจไปครับแม้ว่ามันจะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมากนักแต่เมื่อวันที่29ตุลาคมปี2001ตำรวจได้จับกลุ่มลินดาในข้อหาให้การเท็จไปก่อนเพื่อไม่ให้เธอออกไปข้างนอกได้อีกเพราะมันอาจจะมีการหลบหนีกันเกิดขึ้นได้แต่พอเวลาได้ผ่านไปอีกราวๆ3อาทิตย์ครับจนตอนนี้ร่างของเกอร์ลี่ก็ยังคงไม่พบแถมตำรวจได้พยายามแกะรอยต่างๆแล้วก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าจนพวกเขาไม่รู้เลยว่าศพของเธอตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ตามการขึ้นศาลเพื่อฟังการพิจารณาคดีของคดีเกอร์ลี่จะถูกแบ่งออกเป็น2เคสนะครับเคสนึงเป็นของไดเซนซึ่งเขายอมรับความผิดกับศาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่า
เขาคือคนที่จัดการกับภรรยาของเขาเองจากนั้นเขาถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ในเคสของลินดาการขึ้นศาลรับฟังการพิจารณาคดีเป็นเวลาที่ยาวนานกว่าซึ่งเกือบ1ปีเลยครับเพราะเธอยังคงปฏิเสธว่าเธอไม่รู้เรื่องและไม่ใช่คนก่อเหตุตอนนี้ศาลกำลังชั่งใจอยู่ว่าลินดาเองจะเป็นอีก1คนที่มีส่วนร่วมในการฆ่าเกอร์ลี่ด้วยหรือไม่หรือเธอก็คือเหยื่อของไดเซนอีก1คนโดยทนายฝั่งครอบครัวของเกอร์ลี่ได้ให้ความสนใจไปที่คราบเลือดที่มันตรงกับของเธอจริงๆแต่ทนายฝั่งของเธอได้แย้งมาว่าจริงๆแล้วเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใดๆทั้งสิ้นเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไดเซนกับเกอร์ลี่กำลังมีปัญหาอะไรกันอยู่นอกจากนี้ทนายของเธอยังเสริมอีกว่าก่อนที่จะกล่าวหากันให้ดูความจริงให้มากกว่านี้ก่อนเพราะเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีใครพบศพของเกอร์ลี่เลยมันอาจจะเป็นไปได้ไหมที่เธอยังคงมีชีวิตอยู่แต่อาจจะทนกับสถานการณ์แบบนี้ไม่ไหวแล้วได้หนีกลับมาเลเซียไปแล้วนอกจากนี้พยานต่างๆก็ไม่เห็นมีใครออกมาพูดอะไรเลยแถมยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ไปถึงลินดาแบบชัดเจนอีกมันเป็นเพียงแค่พยานหลักฐานตามเหตุการณ์เท่านั้นพูดง่ายๆคือมีเพียงพยานหลักฐานที่สืบหาได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไปใช้เป็นข้อบทสรุปในการดำเนินคดีมันฟังดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่สำหรับตัวทนายเองจากนั้นทนายฝั่งเกอร์ลี่ได้โต้แย้งไปว่าลินดาอาจจะใช้ดาบตัดชิ้นส่วนร่างกายของเธอแล้วนำไปทิ้งไว้ที่ไหนหรือเปล่าศพถึงหาไม่เจอนอกจากนี้ทนายยังได้เชิญให้เพื่อนของลินดาและไดเซนมาที่ศาลเพื่อเป็นอีกหนึ่งพยานโดยส่วนใหญ่แล้วพูดไปในทิศทางคล้ายๆกันครับว่าลินดาเองเชื่อมาตลอดว่าเธอคือราชินีแห่งมนุษย์ต่างดาวที่ถูกให้ทำหน้าที่บนโลกใบนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคำพูดที่ไดเซนบอกกับเธออยู่บ่อยๆแถมไดเซนยังพูดกับลินดาต่ออีกว่าโลกของเราตอนนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายมันต้องเป็นเธอคนเดียวที่สามารถปลดปล่อยเรื่องร้ายๆเหล่านี้ออกไปได้ถ้าเธอต้องการให้โลกมันสงบสุขจริงๆซึ่งมันจะมีคู่แข่งราชินีต่างดาวด้วยกันนั่นก็คือเกอร์ลี่นั่นเองครับและเธอจะต้องจัดการกับเกอร์ลี่แล้วโลกจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมไม่เพียงแค่นั้นคนที่ถูกตัดสินไปก่อนหน้านี้อย่างไดเซนก็ได้ถูกเชิญมาให้การกับศาลด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ที่น่าแปลกใจคือไดเซนกลับบอกว่าลินดาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการฆ่าเกอร์ลี่เลยเขาบอกว่าเขาได้นำตัวอย่างเลือดของเธอมาไว้ที่พื้นพรมแค่นั้นเพื่อตบตาตำรวจและพยายามทำให้ตำรวจสับสนในการตามหาคนร้ายซึ่งพยานคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็จะมีแต่เพียงไดเซนเท่านั้นครับแต่เขาสามารถพูดอะไรก็ได้เพราะคนอย่างเขาโกหกมาตลอดทั้งชีวิตอยู่แล้วครับเหตุผลที่พูดแบบนี้คือมันจะมีเพื่อนของลินดา 3-4 คนครับที่ให้การต่อไปว่าลินดาเคยพูดว่าเธอเคยกินเลือดสดๆจากเกอร์ลี่และกินเนื้อของเธอไปอีกโดยลินดาเชื่อว่านี่อาจจะเป็นยาที่ทำให้อายุของเธอยืนยาวก็เป็นได้ตอนนั้นเพื่อนๆต่างคิดว่าเธอคงพูดเล่นแต่พอมาถึงวันนี้แล้วมันคงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอย่างแน่นอนพอถึงวันที่17เมษายนปี2003หลังจากที่มีการพิจารณาคดีจบลงลินดาในวัย49ปีได้ไปที่ศาลอีกรอบเพื่อฟังคำตัดสินเนื่องจากหลักฐานที่มีจากพยานต่างๆและที่สำคัญเลยคราบเลือดที่พบในที่เกิดเหตุแถมยังมีพยานจากปากเพื่อนของเธอที่เธอเผลอหลุดพูดออกไปมันทำให้เรื่องทุกอย่างมันย้อนกลับมาหาเธอเองทั้งหมดและในท้ายที่สุดศาลได้ตัดสินไปว่าเธอมีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมและจะเข้าไปอยู่ในเรือนจำนานถึง73ปีหลังจากที่ถูกตัดสินไปแล้วเธอเองยังคงยืนยันคำเดิมว่าเธอไม่ผิดและเธอจะขอสู้ต่อไปอย่างไม่ยอมแพ้จนกว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับเธอครอบครัวของเกอร์ลี่ได้บินกลับไปที่มาเลเซียตามลำดับและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แม้ว่าจะไม่มีวันได้พบร่างของเธออีกแล้วก็ตามมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องเข้มแข็งและอยู่กับสิ่งนี้ไปให้ได้แม้ว่าจะยากก็ตามแม้จะแก่เฒ่าชราลงไปร่างกายจะถอยกำลังอ่อนแอลงแต่จิตใจและปัญญาที่พัฒนาดีแล้วนั่นแหละคือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับและพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ